มีอีกไหมเอ่ยกิโลเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรเมตรนิ้วฟุตทั้งหมดที่เด็กๆพูดมาเรียกว่าอะไรหน่วยวัดความยาวหน่วยวัดความยาวแล้วก็อะไรอีกเรียนแค่นี้ไหมตามภาพที่เรียนมาอะไรนะเครื่องมือในการวัดความยาวค่ะเครื่องมือมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราเรียนตลับมีไม้บรรทัดไม้แล้วก็สายวัดตัวไม้บรรทัดไม้บรรทัดไม้เมตรแล้วก็ตลับเมตรค่ะตลับเมตรแล้วก็สายวัดตัวครูขอแล้วแบบฝึกที่ครูให้ทำเก็บคะแนนไหมคะเก็บค่ะทุกงานทุกชิ้นที่ครูให้ทำครูเก็บคะแนนหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าเครื่องมือแล้วก็เรียนอะไรอีกเรียนอะไรอีกเรียนแค่นี้3ชั่วโมงที่เรียนเรื่องความยาวก็เอาไอ้ที่ครูบอกว่าให้ทบทวนนี้ทบทวนหมดที่เรียนตั้งแต่เทอม2เลยไหมคะไม่ใช่เรื่องความยาวทั้งหมดเลยแล้วก็เรียนเรื่องแผนภูมิแผ่งค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจบไปแล้วแผนภูมิแผ่งอันนี้เป็นเรื่องของความยาวอะระยะทางเป็นยังไงคะระยะทางกับระยะทางกับทางตรงค่ะถนนกับตามทางถนนค่ะระยะทางคืออะไรก่อนที่จะเป็นทางตรงมันต้องเป็นอะไรระยะทางเส้นตรงจากจุดไหนไปถึงจุดไหนถึงจุดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดค่ะเส้นตรงจุดจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็เรียนอะไรอีกแล้วก็ระยะทางของถนนค่ะระยะทางถนนก็จะมีระยะทางของถนนคือเลี้ยวมีโค้งเส้นทางที่เส้นทางที่โค้งที่โค้งหรือมีเลี้ยวค่ะมีเลี้ยวจากจุดไหนไปจุดไหนเหมือนเดิมจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่สุดค่ะจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโอเคแล้วก็เรียนอะไรอีกมีอีกไหมการเปรียบเทียบหน่วยความยาวเป็นยังไงที่เราเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันว่าอย่างเช่น1กิโลมีกี่เมตรค่ะลองดูเท่ากับ10มิลลิเมตรเท่าไหร่นะ1กิโล1เซนติเมตรเอาใหม่เมื่อกี้1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรค่ะแล้วก็1เมตรแล้วก็1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100มิลลิเมตร1เมตรเท่ากับ100อะไรฟาเดียเซนติเมตรแล้วก็1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรโอเคแล้วก็อะไรอีกมีอีกไหมสมมติคุณครูวาดรูปปึ๊บ
คุณครูถามเส้นสีแดงเรียกว่าอะไรความกว้างหรือความยาวกว้างค่ะความกว้างเพราะฉะนั้นความกว้างคืออะไรความกว้างก็คือขอบด้านที่มีอะไรความสูงค่ะความกว้างคือด้านที่มีขนาดอะไรคะสูงค่ะความกว้างคือด้านขนาดค่ะด้านที่มีขนาดขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เล็กขนาดเล็กค่ะเพราะฉะนั้นเส้นสีน้ำเงินคือความยาวค่ะความยาวมันคืออะไรอ่ะลูกความยาวคือด้านกว้างด้านที่มีขนาดขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในแนวอะไรคะอยู่ในแนวนอนค่ะค่ะอยู่ในแนวอยู่ในแนวนอนหรือราบหรือแนวราบเนาะอ่ะทีนี้คำถามต่อไปที่จะถามถ้าสมมุติว่าเราต้องการวัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีความยาวมากๆเราจะต้องเลือกเครื่องมือในการวัดอะไรที่เหมาะสมที่สุดเราต้องเลือกตำรับเม็ดตำรับเม็ดตำรับเม็ดโอเคค่ะเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดความยาวเป็นเรื่องสำคัญไหมคะเป็นเรื่องสำคัญไหมคะเป็นเรื่องสำคัญไหมเอ่ยเงียบกริบแสดงว่าไม่สำคัญใช่ไหมคะสำคัญค่ะสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1เนี่ยไปวัดระยะทางจากบ้านของตัวเองมาถึงโรงเรียนโดยใช้ไม้บรรทัดเป็นยังไงลูกน่าจะนานไม่ถึงหรอกแสดงว่าเราเลือกใช้เครื่องมือเป็นยังไงคะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมทีนี้เป็นยังไงลูกยุ่งยากไหมคะยุ่งยากยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมจะทำให้เป็นยังไงลูกไม่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้นหนึ่งไม่ยุ่งยากสองวัดเป็นยังไงคะได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆคุณนิมคะได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินแล้วค่ะโอเควันนี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนของตัวเองนะคะสามหน้าค่ะสามหน้าค่ะก็คือหน้า31หน้า32และหน้า33วันนี้มีทำรายงานไหมคะหรือว่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคค่ะทำสามหน้าค่ะวันนี้ไม่มีทำงานกลุ่มวันนี้ไม่มีทำงานกลุ่มค่ะวันไหนมีทำงานกลุ่มคะสัปดาห์หน้าค่ะอ๋อค่ะวันนี้ทำลงในใบงานของตัวเองก่อนสามหน้าให้เสร็จในคาบสามสิบเอ็ดถึงหน้า33นะคะ
ไตเติ้ลทำเลยเดี๋ยวก็งานค้างอีกทำเลยลูก1ชั่วโมงในคาบเนี่ย3หน้าน่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จแหละตรงไหนไม่เข้าใจไตเติ้ลถามเลยลูกสงสารแม่ทำเลยทำเลยเห็นไหมเพื่อนนั่งทำเนี่ยถ้าทำเสร็จในคาบน้องก็ไม่มีงานค้างคุณครูคะหนูงงข้อแรกข้อที่หนึ่งก็คือคุณบอกว่าเลือกสถานที่สองแห่งและวัดความยาวในแนวเส้นตรงเรียกว่าอะไรก็งงเหมือนกันค่ะครูวัดความยาวในแนวเส้นตรงคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าแนวเส้นตรงแสดงว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าระยะทางหรือระยะทางตามถนนระยะทางระยะทางค่ะไม่รู้ใครไม่เข้าใจตรงไหนน้องถามเลยนะทำในคาบให้เสร็จข้อ2แหละค่ะครูระยะทางที่วัดตามถนนเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อวานเรียนแล้วถนนเรียกว่าระยะทางตามถนนเลยตามชื่อเลยอ๋อค่ะค่ะน้องไบรท์น้องเคสน้องพลอยน้องก๊อฟทำเลยนะลูกวันนี้น้ำตาลไม่เข้าหรอบิ๊กซี่ไม่เห็นเลยทำอยู่ทำอยู่ก่อนโอเคค่ะมาบิ๊กซี่โอเคน้องอันอันไม่ได้ยินเสียงน้องอันอันนานแล้วนะคะน้องอย่าลืมนะใครที่ค้างงานส่งให้เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะต้องสรุปคะแนน30คะแนนนะคะให้กับคุณครูประจำชั้นแล้วครูค่ะแล้วแบบฝึกคณิตศาสตร์นี้ส่งได้ห้ามเกินเวลาไหนคะหมายถึงอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะส่งได้ห้ามเกินเย็นนี้โอเคค่ะค่ะไหวไหวไหวแป๊บนึงนะนี่หนาทำในคาบให้เสร็จเลยทันหรือว่านี่หนาไม่มีหนังสือหรือยังไงคะนี่หนาหนูมีค่ะหนูทำอยู่ทำให้เสร็จโอเคค่ะทำให้เสร็จในคาบเลยเพราะวันนี้1ชั่วโมง
ครูคะหน้าที่32อ่ะค่ะก็คือเราเอาหน่วยมาจากไหนหรอคะเออ32ข้อที่1ใช่ไหมคะค่ะเราจะเอาหน่วยมาจากไหนหรอคะให้เติมหน่วยที่เหมาะสมว่าความยาวของห้องเรียนตูนิมค่ะค่ะหน้าที่31อะค่ะระยะทางตามถนนและระยะทางจากบ้านของยูกิไปโรงเรียนต่างกันอยู่กี่เมตรหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะของนี้หน้าแป๊บนึงคุณครูอธิบายปลายเข็มแป๊บนึงอ่านน้องปลายเข็มคะหน้า32ข้อ1เนาะให้น้องเติมหน่วยให้เหมาะสมเช่นความยาวของห้องเรียนเนี่ยเป็น8 8อะไร8เซนติเมตรหรือ8เมตรหรือ8กิโลเมตรหรือ8มิลลิเมตรลองคิดดูซิห้องเรียนควรจะใส่หน่วยอะไรโอเคไหมคะปลายเข็มโอเคค่ะโอเคต่อไปของน้องนีน่าข้อที่2ข้อที่3ใหญ่แล้วก็ข้อที่2ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบ้านของยูกิไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นระยะทางตามถนนของยูกิเท่าไหร่และระยะทางของยูกิเท่าไหร่ระยะทางตามถนนของยูกิประมาณ820ค่ะมารวมกันแล้วก็ระยะทางเฉยๆ660ค่ะนั้นแสดงว่าหนูต้องเอา820ไปลบ660ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะครูคะหน้าที่32ข้อ2นี้ก็คือต่อกิโลเมตรใช่ไหมคะข้อ2ข้อ3ว่ากิโลเมตรไหมลองดูครูคะความยาวของห้องเรียน8อะไรหรอคะ8อะไรเอ่ยหรอคะลองดูซิความยาวของห้องเรียนมันขนาดไหนถ้า8เซนติเมตรนี่จะเหมาะสมไหมนะหรือ8อะไรค่ะไม่รู้ลองดูตามความเหมาะสมเลยค่ะข้อ3หน้าที่31อะค่ะ1กิโลเมตรเท่ากับกี่1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรคะ1กิโลเพื่อนใครรู้บ้างช่วยหน่อยเร็วช่วยเพื่อนหน่อยเร็ว1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตร 1,000 เมตรค่ะHello. ค่ะว่ายังไงคะอ
ตอนนี้เด็กๆควรจะเสร็จหน้า31แล้วเนาะใครที่ยังไม่เสร็จหน้า31เร่งมือหน่อยนะคะโอ้ไตเติ้ลอยู่หน้าไหนแล้วลูก31ครับข้อไหนแล้วคะอยู่ในข้อ3ครับข้อ3ข้อ3ใหญ่ใช่ไหมตรงระยะทางใช่ไหมคะครับโอเคเร่งมือหน่อยนะลูกครูนิมค่ะก็คือตำแหน่งที่1หน้าที่32อ่ะค่ะก็คือมันเริ่มจาก80อ่ะค่ะมันเริ่มจาก80เซนติเมตรอ่ะค่ะแล้วก่อนที่มันจะ17มันต้องไป16ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะนิมค่ะน้องบาดาเสร็จแล้วนะคะทุกหน้าเลยจริงเหรอน้องบาดาส่งมาในกลุ่มเลยค่ะได้ค่ะได้
าดาวน้องถ่ายให้เห็นเต็มๆได้ไหมคะเหมือนหน้า31หน้า31มองไม่เห็นเลยพาดาวถ่ายหน้า31กับหน้า33ใหม่นะคะน้องตั้งหนังสือตรงๆแล้วก็ถ่ายแบบตรงๆลูกคุณครูมองคำตอบไม่ชัดค่ะส่งที่ให้ทำแล้วอะไรนะคะส่งที่ให้ทำแล้วส่งที่ให้ทำแล้ววินเหรอใช่โอเคค่ะดูก่อนโอเคตอนนี้เสร็จแล้ว2คนดูสิของตาดาวปาดาวหน้าที่31เนาะข้อที่2ที่เป็นข้อตำแหน่ง A B C D E F อะค่ะลูกน้องลองดูดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดูตำแหน่ง A อะลูกตำแหน่ง A กี่เมตรแล้วก็กี่เซนน้องปาดาวได้ยินคุณครูไหมคะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกคนอื่นใกล้เสร็จหรือยังครูขาขาก็คือข้อที่5หน้าที่32อะค่ะ7ซมกับ80มมอะไรมากกว่าหรอคะไหนเอ่ยข้อที่5โอเค7ซมกับ80มมใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้น1ซมเท่ากับกี่มม10มมค่ะถ้า80มมเท่ากับกี่ซม8ซมค่ะเพราะฉะนั้นรู้คำตอบหรือยังรู้แล้วค่ะโอเคค่ะโอเคใครจะถามอีกของวินหน้าที่32เนาะวินดูข้อ2ใหญ่ดีๆเร็วดูอีกครั้งหนึ่งเร็วข้อ2ใหญ่ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2หลังจากตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ใช่ไหมในส่วนของเมตรเรามองไม่เห็น
ต่เขาให้17เมตรมาเพราะฉะนั้นก่อน17เมตรต้องเป็นกี่เมตรลองคิดดูนะลองดูใหม่ตอนนั้นเห็นว่าเป็น7อ๋อโอเคโอเคแก้ใหม่เลยค่ะครูมินค่ะข้อ2หน้าที่32อะค่ะค่ะระยะทางตามถนนที่เราเดินใน1ชั่วโมงคือ4อะไรเอ่ยสมมติว่าเราเดินเนี่ยน้องคิดว่าน่าจะใช้หน่วยเป็นอะไรคะเดินใน1ชั่วโมง4อะไรดี4กิโลเมตรค่ะต้องดูข้อที่วินหน้า33ข้อ4ใหญ่ข้อ3ย่อยที่เป็น1กิโลเมตร300เมตรลบ210เมตรวินลองคิดอีกครั้งหนึ่งเนาะครูขาข้อที่3ตรงข้อที่4ใหญ่อ่ะค่ะมันมีการยืมกันด้วยไหมคะมีค่ะน้องจะต้องเปลี่ยนกิโลเมตรให้เป็นเมตรก่อนนะค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนยังไงหรอคะกิโลเมตรให้เป็นเมตรอะค่ะอ้าว1กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรลูก1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 ค่ะ 1,000 เมตรเพราะฉะนั้น 1,000 เมตร 1,000 เมตรกับ300เมตรเป็นเท่าไหร่เท่ากับ 1,300 ค่ะลบกับอะไรลบกับ210ค่ะโอเคค่ะแล้วก็พอตอบเราเขียนเป็นหน่วยเมตรเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะน้องจะตอบเป็นหน่วยเมตรก็ได้ตอบเป็นหน่วยกิโลเมตรก็ได้หนูตอบเป็นหน่วยกิโลเมตรค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็นหนูยังไม่คิดเลยค่ะหนูยังไม่ทำคำตอบเลยโอเคค่ะครูส่งอันใหม่ไปแล้วครับครับโอเคตอนนี้เสร็จไปกี่คนเอ่ย1มีวินกับป้าดาวแล้วมันมีการทดหรือเปล่าคะรู้ว่าไม่มีข้อไหนคะข้อ3ที่เดิมค่ะข้อ3มีการยืมค่ะไม่มีการทดใช่ไหมคะมีเพราะว่าการทดจะต้องเป็นวิธีการอะไรการบวกค่ะแต่อันนี้เป็นวิธีการลบ
ก็คือของหนูอะค่ะเลขข้างหลังหนูไปยืมข้างหน้ามาค่ะแล้วก็มันได้สิบและสิบลบศูนย์มันได้สิบเท่าเดิมใช่ไหมคะหรือว่าต้องเขียนศูนย์อย่างเดียวใช่ค่ะมันคือ1,300ลบ210ไหมลูกใช่ค่ะหนูเขียนตัวเลขตรงหลักหรือยังตรงแล้วค่ะมันก็หลักหน่วยอะไรลบกับอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ0ลบกับ0ค่ะศูนย์ลบกับ0ได้0ค่ะได้0หลักสิบอ่ะก็คือศูนย์ลบกับหนึ่งใช่ไหมล่ะศูนย์ลบกับหนึ่งไม่ได้ค่ะไม่ได้สามเหลือสองค่ะก็เป็นสิบแล้วก็ตรงนี้ก็ได้สิบลบหนึ่งได้เก้าค่ะโอเคเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็สองลบสองได้ศูนย์ค่ะแล้วก็หลักพันดึงลงมาค่ะค่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนี่นะไม่ก็นัดเป็นนัดแบบนั้นไงนัดก็ไงนี่และยูทูบ1,000ไม่มันที่เนี้ย1,000ไม่เขาต้อง90ไม่ทันแล้วเนี่ยเขาเปิดโอ้ทำไมอ่ะไปอยู่ไอ้นู้นอะไรนะโคกไล่อ๋อโอเคเป็นสิทธิ์ because no papa ไม่เป็นไรอันเนี้ยสิทธิ์โอเคอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่คะนี่นะได้ประมาณ1,090ค่ะ1,090เมตรถ้าจะทำเป็นกิโลเมตรอ่ะ1กิโลเมตร90เมตรค่ะโอเคค่ะฟาเดียถึงหน้าไหนแล้วลูกถึงหน้าที่33นะคะโอเคคู่ขาค่ะข้อที่33ข้อที่สอนแก้ปัญหาต่อไปนี้อยู่ที่ข้อที่สอนนะคะจ้าเอา3 km เท่ากับ 1,000 ใช่ไหมคะเอา3 km เท่ากับ 3,000 ใช่ไหมคะจ้าก็กลายเป็น 3,580 จ้าหนูมาดูหนูถามครูก่อนได้ไม่เต็มรอบหลายรอบแล้วนี่ข้อนั้นค่ะคือ150เอา70บวก150ใช่ไหมคะข้อไหนจ๊ะข้อ1นะคะค่ะเดี๋ยว 11:50 เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันพร้อมๆกันเหลือเวลาอีก6นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีละทุกข้อของหัวข้อที่4ก็คือมีการยืมทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าบางอันไม่มีมีการยืมทั้งหมดไหมโอเคค่ะเดี๋ยวนะมีการยืมแค่ข้อที่3ลูกข้อที่4ไม่ต้องยืมอ๋อโอเคค่ะข้อที่4ก็คือถ้า0ลบ0ก็0ลบ0ไปเลยเหรอคะค่ะโอเค
ไตเติ้ลเสร็จแล้วหรอลูกไตเติ้ลเสร็จหรือยังคะยังค่ะทำเลยน้องไม่เข้าใจตรงไหนน้องถามคุณครูค่ะจะได้เสร็จในคาบไงลูกพรุ่งนี้วันหยุดก็จะได้พักผ่อนครูขาขาก็คือ8บวก2มันได้10ใช่ไหมคะแล้วเราต้องทดไหมคะหรือว่าเขียนผิดตรงๆไปเลยต้องทดไหมเอ่ยไม่ต้องค่ะ8บวก2อยู่ในหลักอะไรค่ะทด8บวก2อยู่ในหลัก10ค่ะก็ใส่0ทด0ทด1ค่ะจ้าเคสอยู่หน้าไหนแล้วคะเคสเงียบเลยหนูอยู่หน้าที่32ค่ะอ๋อหน้า32ครูขาหน้าที่33อ่ะค่ะค่ะข้อที่1น่ะข้อ5ใหญ่อ่ะค่ะก็คือเขาให้วาดรูปอ่ะค่ะเป็นบ้านของออมสินแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ค่ะแล้วก็เราต้องวาดรูปไหมคะหรือว่าไม่ต้องวาดค่ะวาดแผนที่อาจจะเริ่มต้นเขาบอกโจทย์ของคุณครูก็คือระยะทางตามถนนจากบ้านออมสินใช่ไหมจุดเริ่มต้นคือบ้านของออมสินจุดสิ้นสุดคือจุดสิ้นสุดคือที่ทำการไปรษณีย์ค่ะจริงเหรอโรงเรียนค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าจากบ้านออมสินถึงโรงเรียนเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือบ้านของออมสินสินจุดคือโรงเรียนแต่ต้องผ่านอะไรคะต้องผ่านที่ทำการไปรษณีย์ค่ะเพราะไปรษณีย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าซึ่งมีระยะทางตามถนนจากที่ทำการไปรษณีย์ถึงโรงเรียนก็คือถ้าหนูจะวาดให้โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับบ้านออมสินแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงกลางได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าระยะทางตามถนนจากที่ทำการไปรษณีย์ถึงโรงเรียนอ่ะคือ740เมตรเพราะฉะนั้นจากบ้านออมสินถึงไปรษณีย์เนี่ยกี่เมตรที่รวมกันแล้วได้1กิโลเมตรส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรน้องทำต่อให้เสร็จก็ได้ในคาบหนูงงอะค่ะหนูงงหนูค่อยเอาไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะแป๊บนึงก่อนหนูกลับมาสอนเดี๋ยวคุณครูสอนเลยมาหนูงงแป๊บนึงคุณครูขอแชร์อะโอเคทีนี้หนูเห็นหรือยังหนูเห็นที่คุณครูเห็นแล้วค่ะเห็นครูเขียนแล้วค่ะโอเคทีนี้หนูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวนะบ้านของออมสินค่ะจุดเริ่มต้นบ้านใครเอ่ยบ้านของออมบ้านของออมสินบ้านออมสินทีนี้จุดสุดท้ายคือโรงเรียนค่ะโรงเรียนโรงเรียนน้องจะตั้งตรงไหนก็ได้สมมุติคุณครูจะตั้งโรงเรียนตรงนี้
คุณครูวาดเป็นสัญลักษณ์เสาธงเนาะโรงเรียนอันนี้คือจุดสุดท้ายทำไมมันขึ้นหน้านี้เฉยเลยทำยังไงอะโอเคอันนี้คือสุดท้ายเวลามันเหลือไม่มากแล้วอะค่ะโอเคค่ะทีนี้เจอเวลาอีก7นาทียังทันจุดสุดท้ายคือโรงเรียนแต่สิ่งที่ออมสินจะต้องผ่านคือผ่านอะไรลูกที่ทำการไปรษณีย์ค่ะอันนี้เป็นที่ทำการไปรษณีย์ไปรษณีย์เนาะแต่เขาบอกว่าจากที่ทำการไปรษณีย์ถึงโรงเรียนกี่เมตรคะลูก1กิโลเมตรจากที่ทำการไปรษณีย์ไปถึงโรงเรียน740ค่ะมันเป็นระยะทางตามถนนใช่ไหมอาจจะเลี้ยวบ้างตรงบ้างจากตรงนี้ถึงจากไปรษณีย์ถึงโรงเรียนโรงเรียน740ก็ที740เมตรใช่ไหมใช่ค่ะ740เมตรแต่เขาบอกว่าจากบ้านถึงโรงเรียนทั้งหมด1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจากบ้านถึงไปรษณีย์เนี่ยเท่าไหร่มีอยู่แล้ว740เมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ถึงประมาณ1071ประมาณ 1,740 ใช่ไหมคะไม่ใช่ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนอ่ะมันคือ1กิโลเมตร1กิโลเมตรถ้าทำเป็นเมตรคือเท่าไหร่ลูก1กิโลเมตรถ้าทำเป็นเมตร 1,000 เมตรค่ะ1กิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้ว740เมตรแสดงว่าตรงนี้คือกี่เมตรหนึ่งกิโลเมตรค่ะหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยก็คือจากเนี่ยจากนี้ถึงนี้ก็คือหนึ่งกิโลเมตรซึ่งนี้น่าบอกครูว่าหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับ 1,000 เมตรถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใช้ไปแล้ว740เมตรที่เหลือคือเท่าไหร่จะต้องเอาไปเอาตัวเลข 1,000 ไปทำอะไรกับ740ไปลบกับ740ค่ะ1,000ลบ740ได้เท่าไหร่0ลบ0ได้0 0ลบ4ต้องไปยืมค่ะยืมยืมตรงนี้แต่ตรงนั้นไม่มีค่ะเราต้องไปยืมตรงที่เลข1ค่ะเลข1ก็จะเหลือ0แล้วก็ต่อไป10ลบ4ได้6ค่ะแล้วก็9ลบ7ได้2ค่ะ9ลบ7ได้2เพราะฉะนั้นแล้วก็ตอบ260ค่ะตรงนี้ก็คือ260เมตรนั่นเองเข้าใจหรือยังคะนีน่าเข้าใจแล้วค่ะคนอื่นเข้าใจไหมเอ่ยแล้วก็จบไปแล้วน้องอย่าเพิ่งออกนะคุณครูยังไม่ได้ข้อ2ให้วาดรูปอีกไหมคะหรือว่าไม่ต้องแล้วข้อ2ไม่ต้องแล้วเขาถามว่าระยะทางจากบ้านออมสินถึงไปรษณีย์กี่เมตร260เมตรค่ะค่ะอย่าเพิ่งออกกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วส่งค่ะเดี๋ยวให้แม่ส่งให้ได้ไหมคะได้ค่ะปลายเข็มอยู่ไหมเนี่ยปลายเข็มเงียบเลยวันนี้อยู่ค่ะทำได้ไหมเอ่ยเป็นแล้วค่ะโอเคฟาเดียฟาเดียได้ไหมเอ่ยเงียบเลยได้แล้วค่ะได้แล้วรอให้แม่ส่งค่ะโอเคค่ะ
น้องพีทเสร็จยังเลยอันนั้นนะคะเสร็จแล้วครับโอเคครับส่งมาได้เลยค่ะคุณครูถามว่าตอนนี้ใครเปิดไมค์เลยจีน่าปิดไมค์หน่อยไม่ได้พูดเลยโอเคอ่ะใครที่เสร็จแล้วตอนนี้ที่เสร็จแล้วเนาะมีปลาดาวมีวินมีพีทมีนีน่าปลายเข็มเสร็จหรือยังเสร็จอยู่ค่ะเสร็จแล้วปาเดียคุณนิมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วส่งเลยไตเติ้ลคุณนิมจะดูใครเสร็จแล้วส่งเลยพีทเสร็จแล้วเคสเสร็จหรือยังลูกเคสน้องพลอยต้นฝ้ายยังไม่เสร็จค่ะโอเคค่ะน้องเคสสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะยังมีเวลาอีก2นาทีน้องพลอยน้องพลอยทำถึงไหนแล้วลูกน้องพลอยค่ะทำถึงไหนแล้วคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วส่งมาได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวหนูค่อยส่งตอนที่แม่ถ่ายให้ใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะต้นป้ายถึงข้อ2ค่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะโอเคค่ะข้อ3หน้าไหนคะต้นป้ายหน้า33ค่ะอ๋อโอเคค่ะตอนนี้อยู่หน้า33แล้วใครอีกน้องไบรท์น้องไบรท์คะลูกลูกถึงหน้าไหนแล้วคะน้องไบรท์คนที่เสร็จแล้วออกได้เลยไหมคะคนที่เสร็จแล้วออกได้เลยไหมคะค่ะออกไปได้เลยเพราะว่าไปกินข้าวเนาะพ่อแม่ใส่ถุงให้นะคะคนที่เสร็จแล้วออกไปทานข้าวได้เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าเนาะสวัสดีค่ะค่ะเหลือใครเอ่ยไตเติ้ลออกได้เลยนี่นะเอมมี่ถึงข้อไหนแล้วลูกเอมมี่หายหนูกำลังทบทวนอยู่ค่ะที่หนูตอบถึงข้อเสร็จแล้วใช่ไหมแต่กำลังทบทวนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะแสดงว่าตอนนี้มีเอมมี่มีบิ๊กซี่อันต้นฝ้ายไบรท์แล้วก็เคสที่ยังไม่เสร็จออกได้เลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะส่งมาด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะโอเคไตเติ้ลส่งมาแล้วไตเติ้ลเบอร์บางอันออกแล้วไตเติ้ลครูค่ะก็คือหมดเวลาแล้วค่ะโอเคค่ะให้เด็กออกเลยไหมคะหรือว่าไม่ต้องขอออกได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าส่วนใครที่ยังไม่เสร็จนะคะน้องทำต่อให้เสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะค่ะโอเคค่ะออกได้เลยค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะเด็ก
ครูค่ะ